มีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับ